สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอุนจิแมนจะมาสอนเทคนิคการยิงฮีโร่นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าการยิงฮีโร่มีเทคนิคด้วยเหรอก็แค่สั่งคลิกตีธรรมดามันจะยากตรงไหนเรามาลองดูเทคนิคกันนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับกับการยิงฮีโร่ให้สามารถยิงได้คุ้มและฆ่าศัตรูได้นะครับผมจะทำการสั่งศัตรูถ้าเดินผ่านหวานเมื่อไหร่แล้วผมจะสั่งฮีโร่ยิงนะครับว่าจะยิงได้กี่ครั้ง1 2อย่างนี้ถือว่าหลุดระยะนะครับก็คือยิงได้2ทีเท่านั้นอันนี้ผมจะใส่เทคนิคเข้าไปนะครับว่าจะยิงได้กี่ทีสองสามยิงได้ประมาณ3ทียิงเพิ่มได้อีกทีหนึ่งก็คือว่าเป็นเทคนิคที่ดีทีเดียวเทคนิคนี้ก็คือการเทคนิคเดินยิงนะครับเพื่อสามารถยิงได้เพิ่มมากขึ้นครับเราก็จะลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับยิงก็ยิงได้ประมาณเนี้ยครับได้มากกว่าเดิมประมาณทีนึงก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับถ้ายิงฮีโร่เราตีไวอย่างเงี้ยการเดินยิงเราก็ต้องยิงสั่งเร็วกว่าเดิมครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่าถ้าฮีโร่ตีไวเราจะสั่งเร็วกว่าเดิมยังไงครับเราก็ต้องสั่งให้เร็วกว่าเดิมเพราะฮีโร่เราตีไวขึ้นถ้าเรายิ่งมีสกิลหยุดช่วงเวลานิดนึงก็เราก็ทำให้เราสามารถตีได้หลายทีมากขึ้นนะครับเทคนิคนี้ผู้เล่นระดับโปรเขาก็ใช้กันนะครับต้องฝึกบ่อยๆครับการเดินตีไม่ควรมองข้ามเลยครับทีนี้เรามาลองทดสอบการเดินตีแบบฮีโร่ตีใกล้มากนะครับแล้วก็เซตเหมือนเดิมครับผมสั่งเดินสั่งตีปกติก่อนนะครับได้ทีเดียวเท่านั้นแหละครับถ้าไม่ใช้เทคนิคก็คือได้ทีเดียวเดี๋ยวลองใช้แบบเทคนิคดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับได้กี่ทีได้2ทีนะครับเรียกว่าตีแล้วตามไปไหนไปด้วยกันเลยนะครับลองอีกครั้งนึงครับคีบป่ามาผิดคิวหรือเปล่าเนี่ยลองอีกครั้งนะครับได้2ทีครับมากกว่าเดิม1ทีครับผมทีนี้เราแบบใช้บอดี้บล็อกด้วยนะครับอันนี้แบบใช้เทคนิคบอดี้บล็อกด้วยแล้วก็เดินตีไปด้วยได้ถึง3ทีเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเทคนิคถือว่าโอเคเลยนะครับขอบคุณครับ